หมู่เฮาเจ้าอีสานทั้งหลายเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยสิอยากฮู้ว่าเพื่อนอยู่กรุงเทพอยู่ดีกินดีเป็นจะไดข่อยกลับหลังขึ้นอีสานแล้วเด้อข่อยเป็นชาวอีสานเขาเรียกบักนานบักเสี่ยวเฮามาเที่ยวอยู่ในกรุงมากลายบ้านนาเป็นป่าเป็นดงอยู่พงกลัวจะอดตายตะเกียบตะกายควรควายเข้ามาหากินหากหญ้าทางดินคอยบ่ยันโอ้เมืองไทยของเฮาคิดแล้วแสนเศร้าดวงใจตื่นตันเพื่อนอีสานหมื่นพันทิ้งเพื่อนทิ้งเย้าเข้ามาอยู่กรุงบางก็เอาสามล้อมาปั่นบางก็ดนดันหาข้าวมาหุงทางวันแสนจะยุ่งอยู่เมืองกรุงแล้วก็แย่งกินกันในกรุงมีคนหลายทั้งหญิงและชายล้นคอยมองเดินบอกเคยเจอเมืองสวรรค์เที่ยวดูแถวราชวงศ์ปะตัดตรงละไปสามแยกพลันเจอพวกพ้องกันเขาชวนให้ไปเขาดินหยุดซื้อลาบกินเฉลิมกรุงเข้าไปนั่งข้างในพบสาวน้อยใหญ่ละเข้ามาชุดจุงลาบไม่มีหลอกลุงล้านนี้ขายกุ้งละกับปลาตดขาวมองไม่เห็นมีปลาเห็นมีแต่น้ำแม่พวกสาวสาวคอยเลยต้องแจวอ้าวกลับคืนยังถิ่นอีสานในกรุงมีคนหลายทั้งหญิงและชายล้นคอยมองเดินเมอบอกเคยเจอเมืองสวรรค์เที่ยวดูแถวราชวงศ์แม่ตัดตรงละไปสามแยกรันเจอพวกพ้องกันเขาชวนให้ไปเขาดินหยุดซื้อลาบกินเฉลิมกรุงเข้าไปนั่งข้างในพบพระสาวน้อยใหญ่ละเข้ามาชุดจุงลาบไม่มีหลอกลุงล้านนี้ขายกุ้งละกะปลาตดขาวไปมองไม่เห็นมีปลาเห็นมีแต่น้ำแม่พวกสาวสาวคอยเลยต้องแจวอ้าวกลับคืนยังถิ่นอีสานถามเพื่อนที่อยู่นานเขาว่าห้วยนั้นละก็ผ่านไม้เปล่า